บทที่สเงื่อนไขก่อนจะมาโลกมนุษย์ขันห้าขันเดียวสี่ขันชาพุทธที่เคยสวดมนต์แปลย่อมจะต้องผ่านข้อความนี้คือมีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันมาดูกันว่ามีใครบ้างหขันคืออรูปประพมทั้งหลายที่บัดนี้ได้มีตัวกายหรือมีรูปขันเพิ่มขึ้นมาแล้วทำให้สามารถรับรู้ ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเพิ่มเติมโดยผ่านตาหูจมูกลิ้นผิวหนังซึ่งเป็นผลจากการวิวัฒนาการยาวนานนับมหากับจนมีนายสมชายนางสมหมายเป็นต้นขันเดียวคือถ้ารู้อมาตะาดั้งเดิมที่มีหนึ่งเดียวชาวโลกเรียกซอสสี่ขันคือ อรูปประมทั้งหลายหรือชาวแสงเนื่องจากเนื้อหาเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ใหม่มากและออกนอกกรอบของชาวพุทธดิฉันจึงเขียนบริบทเดียวกันซ้ำหลายครั้งซึ่งต่างแง่มุมเพื่อเป็นการตอกย้ำความเข้าใจพร้อมกับการเริ่มใช้สัพท์ใหม่เพื่อให้ผู้อ่านชินหูเช่นคำว่าชาวแสงซึ่งจะช่วยให้เห็นภาพชัดเจนมากกว่าคำว่าอารูป,ปม ลาย b ี i ิงก่อนที่จะมีรูปขันใจเป็นนายกายเป็นบ่าวบัดนี้ในจักรวาลได้มีจิตวิญญาณที่มีสามแบบเท่านั้นขันเดียวคือธาตุรู้อมตะที่พระพุทธเจ้าเรียกนิพพานศาสนาอื่นเรียกพระเจ้าบัดนี้ชาวโลกเรียกซอสแปลว่าแหล่งต้นต่อดั้งเดิมสี่ขันคืออรูปภพ หรือชาวแสงไรบีอิงส์ก่อนที่จะสร้างรูปขันหรือตัวกายขึ้นมาส่วนห้าขันก็มีมนุษย์บนโลกมนุษย์ต่างดาวทั้งที่เหมือนมนุษย์ฮิวแมนนอยและไม่เหมือนมนุษย์นอนฮิวแมนนอยสัตว์ดินน้ำลมไฟอากาศต้นไม้ใบหญ้าเหล่านี้ต้องจัดเข้ากลุ่มห้าขันทั้งสิน้นเรื่องห้าขันนี้ คือที่มาของเรื่องใจเป็นนายกายเป็นบ่าวตัวกายเป็นเพียงเปลือกที่ชาวแสงหรืออรูปภมสร้างขึ้นมาเพื่อขอเข้าไปอาศัยอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเพื่อจะได้หาประสบการณ์ใหม่ๆจากการมีตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกรับรู้กลิ่นลิ้นรับรู้รสผิวหนังรับรู้สัมผัสซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ชาวแสงไม่เคยมีมาก่อนฉะนั้น ตัวจริงๆของเราจรึงไม่ใช่ตัวกายแต่คือตัวใจที่แตกตัวออกจากธาตุรู้อมตะหรือซอร์สอย่าลืมว่าทุกอย่างล้วนเป็นผลของฟโฟตอนเมอร์คาบาที่มาเกาะตัวกันและฟโฟตอนเหล่านี้ก็แตกตัวออกจากธาตุรู้อมตะดั้งเดิมฉะนั้นฟโฟตอนทุกตัวจึงมีการรับรู้เป็นจิตวิญญาณหรือทอม เ,เมื่อมาเป็นดินน้ำลมไฟอากาศโครงสร้างในรูปจิตวิญญาณจึงยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่อย่าไปพยายามคิดว่าเจอรี่ของดินน้ำลมไฟอากาศเป็นอย่างไรเหมือนของมนุษย์ไหมนี่เป็นเรื่องอจินไตยเกินความสามารถของมดตัวเล็กๆอย่างเราจะเข้าใจได้อย่างไรก็ตาม คือมาซรุอิโมโตะนักชีววิทยาที่วิจัยเรื่องสารจากวารี m ม s เซสฟอร์มบรอเตอได้พิสูจน์ให้ชาวโลกยอมรับแล้วว่าน้ำมีจิตวิญญาณที่รับรู้ความคิดของมนุษย์ได้หากคิดดีน้ำจะมีเกล็ดที่สวยงามเหมือนน้ำเพชรแต่หากคิดไม่ดีน้ำจะไม่จับตัวเหมือนน้ำเน่าร่างกายมนุษย์มีน้ำเป็นส่วนประกอบถึง70%การคิดดีเสมอ จึงสำคัญต่อสุขภาพกายของมนุษย์ทำให้ร่างกายมีน้ำที่สะอาดหากมีการคิดลบรวมถึงการอารมณ์ที่บูดเน่าวิตกกังวลคิดมากฟุ้งซ่านโกรธเกลียดอิจฉาเหล่านี้ล้วนมีผลต่อน้ำในร่างกายทำให้กลายเป็นน้ำเน่าที่เป็นบ่อกเกิดของโรคภัยไข้เจ็บได้แก้ปัญหาความเบื่อได้แล้วอรูป,ปภม ชาแสงทั้งหลายซึ่งเคยอยู่แต่ในสังคมที่มีธรรมะรู้ที่มาที่ไปของตนเองมองไปทางไหนก็มีแต่แสงแพร,ว,พรวไปหมดไม่มีประสบการณ์หลากหลายที่ต่างขั้วจนเกิดความเบื่อระลอกที่สองบัดนี้ก็ได้แก้ปัญหาเรื่องความเซ็งตกแล้วโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นดาวเคราะห์ต่างๆเช่นโลกรวมทั้งสร้างตัวกายได้สำเร็จ ตัวกายนี้จะเป็นสะพานเชื่อมให้รับรู้โลกอมีภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่หลากหลายได้มากขึ้นบัดนี้ก็มีโลกที่เป็นดาวเคราะห์มากมายอันเป็นสถานที่ที่เหล่าอาลูปภมจะสามารถลงมาจุดติเป็นมนุษย์เดรัจสารต้นไม้ใบไม้ดินน้ำลมไฟอากาศเพื่อการเรียนรู้หาประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น คุณย่าโดโรเลสแคนนอนเคยพูดว่าคนที่ชอบบ่นว่าเกิดเป็นมนุษย์แล้วเซ็งน่าจะลองไปเกิดเป็นก้อนหินดูอรูปภพผมสามารถเลือกไปจุดติที่ดาวเคราะห์ดวงไหนก็ได้ที่ชาวพุทธรู้จักดีคือการเลือกเกิดในดาวเคราะห์ที่มีประชากรน,นาคเลปเทเลียนซึ่งมีหลายเชื้อชาติเหมือนมนุษย์หรือจะเลือกเกิดในดาวเคราะห์ที่มีประชากรเป็นนกที่เราเรียกว่าครุฑ หรือดาวเคราะห์ที่มีประชากรเป็นยักษ์สูงใหญ่หรือดาวเคราะห์ที่มีประชากรรักการเล่นดนตรีที่เราเรียกคนทันแต่ที่จริงแล้วจักรวาลนี้ยังมีดาวเคราะห์อีกมากมายนับไม่ถ้วนที่มีประชากรหลากหลายแตกต่างกันไปซึ่งเป็นผลจากการวิวัฒนาการยาวนานนับมหากับดังที่ได้นำภาพมนุษย์ต่างดาวที่หลากหลายมาให้ดูแล้วหรือดูภาพยนตร์เรื่อง Star Wars STAR TREK ก็ได้นั่นคือสังคมของเหล่าขันห้าทั้งหลายในระดับแกแล็กซี่ซึ่งมีหลายเผ่าพันธุ์พวกที่เหมือนมนุษย์อยู่ไม่น่อยหน้าตาก็แตกต่างกันไปต่างคนก็ต่างอยู่ในดาวเคราะห์ของตนเองบางก็ดีเป็นมิตรบางก็ร้ายชอบหาเรื่องกับชาวบ้านเหมือนมนุษย์บนโลกของเรานี้ แม้บัดนี้การทดลองที่จะสร้างรูปขันหรือตัวกายพันธุ์ใหม่ๆก็ยังดำเนินอยู่ดังที่ได้บอกแล้วว่ากำลังทดลองอยู่22สายพันธุ์สิ่งที่ดิฉันสามารถพูดได้คือเหตุการณ์ที่เกิดในโลกนี้ของเราเท่านั้นไม่สามารถพูดถึงดาวเคราะห์ดวงอื่นๆได้เพราะไม่มีประสบการณ์ที่พูดบ้างก็เป็นการอ้างอิงประสบการณ์ของท่านอื่นและจากการชนเนลลิ่ง ซึ่งจะพูดภายหลังเริ่มเป็นปัจเจกบุคคลโลกจึงเปรียบเสมือนเวทีแสดงละครขนาดใหญ่เท่าโลกเพื่อเป็นที่ที่ชาวแสงทั้งหลายจะได้ลงมาหาประสบการณ์ที่แตกต่างไปจากความเป็นแสงเท่านั้นอรูปภพที่มีสี่ขันคือจิตวิญญาณหรือทอมเจอรี่ก็สามารถมาจุดติในร่างกายของมนุษย์เข้ามาใช้ตัวกายหรือรูปขัน ให้เป็นประโยชน์ต่อเขาในแง่ของการหาประสบการณ์ใหม่ๆจากภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งพวกเขาไม่มีมาก่อนฉะนั้นจากเหล่าอารูปภพที่เคยอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มเสมอเรียกว่าโซกรุ๊บางก็เรียกครอบครัวโซ f แฟมิลี่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าในเนื้อที่เท่าปลายปากกาจะมีจิตวิญญาณอยู่ร่วมกัน8องค์บ้าง10องค์บ้าง ท่านจึงหมายถึงโซกรุปโซแฟมิลี่มองไปทางไหนก็เห็นแต่เพื่อนชาวแสงที่รู้ว่าเป็นตัวเองเข้าใจว่าชีวิตของอรูปภพก็เป็นอมตะเช่นกันในช่วงนั้นในสายตาของมนุษย์มาคิดว่าชีวิตอมตะก็สุดยอดของความฝันแล้วไม่ต้องตายแต่สำหรับอรูปภพซึ่งก็คือซอสนั่นเองชีวิตอมตะก็มาถึงจุดที่เบื่อหน่ายได้เช่นกัน เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความเบื่อระลอกสองที่กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิวัฒนาการตนเองจนกระทั่งมีโลกและมีมนุษย์เช่นนี้มาบัดนี้จิตวิญญาณที่แตกตัวออกมาจากธาตุโลอมตะดั้งเดิมมีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างเป็นปัจเจกสิงเกตันอินดิวิดวลเป็นครั้งแรกเพียงนำจิตวิญญาณเข้ามาอยู่ในเปลือกหรือรูปขันที่เรียกมนุษย์นี้เท่านั้น จิตบ,บิญญานั้นก็จะได้เป็นปัจเจกบุคคล individual person ขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่เราอารูปประพรมยังไม่เคยมีมาก่อนจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดีและน่าตื่นเต้นมาก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 เป็นข่าวใหญ่ในรอบอสงไขยกับของประชากรชาวแสงกันทีเดียวไม่เพียงเท่านั้นการมาได้ร่างของมนุษย์ที่มีตาหูจมูกลิ้นผิวหนังย่อมเปิดโอกาสให้ธาตุรู้ สามารถรับรู้หาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในรูปของภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสซึ่งเป็นประสบการณ์ที่นอกเหนือจากความเป็นแสงเท่านั้นจึงเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากมากมากม,ากมากอีกเรื่องหนึง่งการมาหาประสบการณ์ใหม่ในโลกมนุษย์นี้ก็คือการมาเล่นบทบาทต่างๆในสังคมของชาวโลกเช่นมารับบทบาทของเพศชายเพศหญิงเป็นสามีภรรยา พ่อแม่ลูกกษัตริย์ทาสคนรวยคนจนคนฉลาดคนโง่คนแข็งแรงคนขี้โรคเป็นมะเร็งเป็นออทิสติกประสบความสำเร็จประสบความล้มเหลวทำงานนั่งโต๊ะทำงานแบกหามเป็นผู้ดีเป็นผู้ร้ายเป็นผู้ฆ่าเป็นผู้ถูกฆ่าหรือเป็นนายสมชายนางสมหมายเปิดร้านขายอาหารตามสั่งในซอย เป็นตนต้ชาวแสงเห็นว่าการมาเล่นบทบาทเหล่านี้ย่อมเป็นเรื่องน่าสนุกมากกว่าการรับรู้แต่แสงเท่านั้นฉะนั้นในสายตาของชาวแสงเหล่าอารูปประมโ,โลกมนุษย์ก็เปรียบเสมือนเวทีละครที่เปิดโอกาสให้อรูปประมลงมาเล่นบทละครต่างๆที่ตนเองต้องการเล่นเพื่อจะได้สัมผัสกับความรู้สึกที่หลากหลายในขณะที่สวมบทบาทนั้นๆ นี่เป็นความรู้สึกของเหล่าอารูปประมในช่วงของการวางแผนอยู่แต่มีเงื่อนไขนะเหล่าอารูปประมก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่าหากทุกคนรู้ที่มาที่ไปของตนเองว่าเป็นหลายหนึ่งที่แตกตัวออกจากหนึ่งเดียวแล้วเราก็ไม่ว่าจะลงมาโลกมนุษย์เล่นบทบาทอะไรบนเวทีย่อมมองทุกคนเป็นตัวเองอีกเมื่อเป็นเช่นนั้น การเล่นบทบาทของตัวละครต่างๆจะไม่สมจริงจะไม่มีใครกล้าทำร้ายจิตใจของกันและกันเพราะรู้ว่ากำลังทำร้ายตนเองจริงไหมเหมือนการทำข้อสอบแบบเปิดหนังสือหาคำตอบได้กับทำข้อสอบแบบปิดหนังสือความคลังกับความสนุกย่อมแตกต่างกันแน่นอนการหาคำตอบในหนังสือได้ง่ายๆย,ย่อมไม่สนุกและไม่ขลังมากเท่ากับการทำข้อสอบแบบปิดหนังสือ หรือเปรียบเทียบกับการดูหนังครั้งแรกกับดูหนังซ้ำไม่ว่าหนังที่เราดูจะสนุกน่าตื่นเต้นอย่างไรการดูหนังซ้ำย่อมไม่สนุกเท่ากับการดูเป็นครั้งแรกจากประสบการณ์ที่ผ่านความเบื่อมาแล้วถึงสองครั้งเราอรุป,ปรภมรู้ว่าหากเล่นละครอย่างรู้แน่ชัดถึงที่มาที่ไปของตนเองแล้วในที่สุดก็จะกลายเป็นสังคมที่มีแต่คนดีๆเท่านั้นคงหนีไม่พ้นที่ต้องมาเจอ ความเบื่อเป็นระลอกที่สามอีกแน่ชาวแสงทั้งหลายจึงตกลงกันว่าถ้าเช่นนั้นใครที่ต้องการจะมาจุดติบนโลกมนุษย์เพื่อเล่นบทบาทตัวละครต่างๆแล้วแล้วก็จะต้องยอมรับเงื่อนไขข้อหนึ่งคือลืมที่มาที่ไปของตนเองไม่ต้องรู้ว่าทุกคนคือหลายหนึ่งที่ดั้งเดิมได้แตกตัวออกจากหนึ่งเดียวลืมข้อเท็จจริงส่วนสำคัญนี้เสย เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ใช้เจตนารมอิสระฟีวิลอย่างเต็มที่เพื่อเล่นบทบาทของตัวละครได้อย่างสมจริงเหมือนทำข้อสอบอย่างปิดหนังสือหรือเหมือนดูหนังที่น่าตื่นเต้นเป็นครั้งแรกไม่รู้ว่าจะจบอย่างไรเชาแสงทั้งหลายยังเห็นอีกว่าการลืมที่มาที่ไปของตนเองเท่ากับเป็นการท้าทายตนเองด้วยว่าจะหาทางกลับบ้านสู่ซอสได้ไหมเห็นว่า การลืมนี้จะกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในโลกมนุษย์ได้ดีขึ้นกระตุ้นให้ถามว่าฉันคือใครมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรใครส่งฉันมามาแล้วต้องทำอะไรบ้างซึ่งเป็นคำถามของคนที่เริ่มสแสวงหาความรู้ทางจิตวิญญาณเหมือนที่พวกเรากำลังทำอยู่จนนำมาให้ได้พบผู้รู้และหาทางกลับบ้านสู่ซอสหรือนิพพานได้ในที่สุด นี่คือที่มาของก่อนอวิชาเป็นสาเหตุที่มนุษย์เกิดมาพร้อมกับอวิชาคือไม่รู้ที่มาที่ไปของตนเองไม่รู้ว่าจิตวิญญาณของตนเองได้แตกตัวออกจากธาตุรู้อมตะไม่รู้ว่าใจเดิมแท้ของตนเองเป็นประภอรที่สะอาดบริสุทธิ์อยู่กับสภาวะว่างๆศูนย์ยังจนอิ่มตัวดำริที่จะหาประสบการณ์อื่น ที่แตกต่างจากศูนย์อย่างหรือความว่างจึงแตกตัวออกมาเป็นหลายหนึ่งผ่านขั้นตอนวิวัฒนาการอันยาวนานนับเวลาของโลกก็เป็นหลายหมื่นหลายแสนล้านปีหรืออสงไขกลับกันเลยทีเดียวจนบัดนี้ได้วิวัฒนาการมาจนถึงจุดที่มีโลกมีตัวกายเรียกว่ามนุษย์ที่สามารถเป็นเวทีให้ตนเองหาประสบการณ์ที่หลากหลาย ดังความปรารถนาดั้งเดิมจากที่เคยมีแต่คุณสมบัติที่ดีๆอย่างเป็นธรรมชาติไม่มีใครทำร้ายใครเพราะรู้ว่าหลายหนึ่งเหล่านี้ก็คือพี่น้องที่มาจากหนึ่งเดียวจึงไม่มีใครคิดจะทำร้ายใครเพราะไม่มีเหตุผลที่จะไปทำร้ายตัวเองแต่การเปลี่ยนแปลงกำลังจะเกิดแล้วคุณย่าโดโลเรสแคนนอนที่เป็นนักสะกดจิตระดับโลก เปิดโอกาสให้จิตวิญญาณต่างมิติเข้ามาคุยด้วยผ่านผู้ที่กำลังถูกเธอสะกดจิตทำให้เธอสามารถรวบรวมความรู้มากมายจากจิตวิญญาณที่อยู่ในมิติสูงขึ้นเธอเล่าว่ามีจิตวิญญาณในระดับสูงมากมายที่เฝ้ารอการมาเกิดเป็นมนุษย์พวกเขารู้ว่าชีวิตบนโลกมนุษย์จะยากกว่าการเป็นชาวแสงมากจึงอยากนำความรู้ติดตัวมาบ้าง คนที่จะมาเกิดล้วนพยายามเตือนตัวเองว่าเขาจะไม่ลืมที่มาที่ไปของตนเองต้องจำได้ต้องจำได้ว่าตนเองมาจากซอร์สเฝ้าย้ำกับตนเองก่อนจะมาเกิดแต่พอมาเกิดแล้วแต่ละคนก็จำอะไรไม่ได้เลยลืมหมดอวิชาแรงกระตุ้นเกิดสภาวะสองขั้วยินหยาง p o ล a ริต y อวิชาคือความไม่รู้ที่มาที่ไปของตนเองจึงเป็นตัวกระตุ้น ให้เกิดการสร้างสภาวะที่เป็นสองขั้วของคู่ที่เรียกหยินหยางขึ้นมาเพื่อให้แตกต่างไปจากสังคมที่มีแต่เรื่องดีๆจากที่เคยมีแต่ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขให้กับสรรพสิ่งเมื่ออวิชาเข้ามาบทบางแล้วในขณะที่กำลังสวมบทบาทของตัวละครต่างๆโดยไม่รู้ว่าตนเองกำลังเล่นละครทุกชีวิตบนโลกนี้จึงเข้าใจผิดคิดว่า ตัวละครที่ตนเองกำลังเล่นอยู่เป็นชีวิตจริงความเข้าใจผิดเพราะถูกเอาวิชาบทบางนี้จึงทำให้ขันห้าที่บริสุทธินี้กลายเป็นอุปทานขันคือเป็นขันห้าที่ถูกเข้าใจผิดเพราะลืมที่มาที่ไปของตนเองก่อนมาเกิดบนโลกนี้ทุกคนจึงเล่นบทบาทอย่างสมจริงสมจังในฐานะที่เป็นชายหญิงสามีภรรยาพ่อแม่ ลูกนายจ้างลูกจ้างศัตรูมิตรหมอคนไข้กระสัิข์าราชบริพารผู้ปกครองผู้อยู่ใต้การปกครองพระเอกนางเอกผู้ดีผู้ร้ายเมียหลวงเมียน้อยนายจ้างคนใช้ครูสิทธิ์และอื่นๆโดยคิดว่าบทบาทตัวละครเหล่านี้คือชีวิตจริงของตนเอง ใครที่เป็นแฟนซีรีส์ Star Trek จะดูว่าห้องโฮโลแกรมที่เรียก Holodex เป็นห้องเปล่าๆใช้แต่คอมพิวเตอร์สร้างภาพโฮโลแกรมข้างในที่เหมือนจริงทุกอย่างจริงแบบแตะต้องเป็นของแข็งมีภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสจริงๆครบถ้วนแต่มันไม่มีอะไรจริงเพราะเป็นเพียงภาพโฮโลแกรมที่คอมพิวเตอร์สร้างขึ้นมาเท่านั้น ใครที่ถูกส่งเข้ามาในห้องนี้โดยไม่รู้มาก่อนว่าเป็นโฮรแแกรมก็จะคิดว่าทุกอย่างเป็นของจริงเป็นชีวิตจริงของตนเองซึ่งไม่ใช่เลยเป็นเพียงโปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้นเมื่อสั่งคอมพิวเตอร์ให้ออกจากโปรแกรมทุกอย่างที่ดูจริงเบื้องหน้าก็หายไปเป็นปลิดทิ้งทันทีโลกของเราจรึงไม่ต่างจากห้องโฮรลแกรมนี้ที่เราถูกส่งเข้ามาโดยไม่รู้ว่าเป็นเพียงโฮรลแกรมหรือตัวโฟตอนเมคบา กำลังเด้งปิงป่องไปมาและเกาะตัวกันเป็นทุกสิ่งที่เราสัมผัสได้ไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเราจึงเข้าใจผิดว่าทุกสิ่งเบื้องหน้าเป็นของจริงเพราะความไม่รู้หรืออวิชชาที่เอาติดตัวมานี่คือความหมายของคำว่ามายาอนัตตาที่พระพุทธเจ้าได้เน้นเพื่อให้พุทธสาวกตื่นรู้ตื่นตัวกับข้อเท็จจริงของชีวิต อวิชาตัวนี้จึงเหมือนเป็นตัวเร่งคาตาลิซให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกที่แตกต่างหลากหลายออกไปแทนที่จะสัมผัสเพียงความสงบเพราะอยู่กับความว่างศูนย์ยางอรูป,ปภ์ซึ่งเคยมีเพียงสี่ขันมาบัดนี้มีห้าขันแล้วก็เริ่มสัมผัสกับความรู้สึกที่เป็นของคู่ยินยางเช่นดีใจเสียใจตื่นเต้นรักชังโกรธเกลียดอิจฉา พอใจอิ่มเอิบใจน้อยใจเสียใจโศกเศร้าตื่นเต้นผิดหวังสมหวังเครียดแค้นหงอยเหงาหดหู่ตกใจกลัวเป็นต้นพระพุทธเจ้าเรียกธรรมชาติที่เป็นของคู่นี้ว่าโลกธรรมแปคือมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข เริ่มมองเห็นหัวโขนเป็นชีวิตจริงการมาสัมผัสอารมณ์ความรู้สึกที่เป็นของคู่ในหมู่อรูป,ปภพในรูปแบบของห้าขันนี้ยังคงเป็นขั้นตอนของวิวัฒนาการของจักรวาลที่จะต้องเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องไม่มีการหยุดยั้งแล้วต้องอย่าลืมว่าขันห้าไม่ใช่มีเพียงบนโลกมนุษย์นี้เท่านั้นแต่มีอยู่ทั่วไปในดาวเคราะห์ต่างๆทั่วจักรวาลที่เราเรียกมนุษย์ต่างดาว และล้วนมีอารยาธรรมของตนเองด้วยพระพุทธเจ้าได้เล่าเรื่องราวของอารยาธรรมต่างๆในคำสอนของท่านดังบันทึกในพระสูตรต่างๆที่ชาวพุทธมักฟังเป็นนิทานมากกว่าเรื่องจริงซีรีส์เรื่อง Star Trek จะช่วยให้เห็นภาพอารยาธรรมของมนุษย์ต่างดาวได้ชัดเจนมากวันเวลาผ่านไปอาวิชาตัวนี้ก็เริ่มสร้างปัญหาในหมู่มนุษย์บนโลกนี้การเข้าใจผิดว่า บทละครที่ตนเล่นเป็นชีวิตจริงการยึดติดในบทละครของตนเองจึงเกิดขึ้นมองหัวโขนว่าเป็นของจริงสร้างตัวตนอีโก้ขึ้นมาในระดับต่างๆผู้ที่เล่นบทบาทเป็นผู้นำผู้ปกครองกษัตริย์ก็หลงในอำนาจที่ตนมีเริ่มกดขี่ข่มเหงเบียดเบียนผู้ที่ใส่หัวโขนรับบทบาทของคนที่ด้อยกว่าผู้ปกครองข่มเหงผู้อยู่ใต้การปกครอง นายท่านข่มเหงลูกทาานเกิดระบบชนชั้นพ่อค้าและผู้มีอำนาจเกิดความโลภสร้างระบบการเงินขึ้นมาเพื่อควบคุมมนุษย์ให้มนุษย์เป็นทาสของเงินสร้างความเชื่อทางศาสนาให้เชื่อว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้างโลกและสรรพสิ่งเอาสวรรค์มาล่อเอานารกมาขู่ให้มนุษย์เกิดความกลัวจะได้ปกครองง่ายสังคมโลกมนุษย์จึงซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายมาเป็นสังคมเช่นทุกวันนี้ไม่เพียงแต่สังคมของโลกมนุษย์บนโลกใบนี้ที่เราอยู่เท่านั้นแม้สังคมของประชากรนาคครุฑยักษ์และดาวเคราะห์ดวงอื่นๆที่มีขันห้าก็ล้วนระสัมระสายเพราะอาวิชาต,ตัวนี้เหมือนกันมากน้อยแตกต่างกันเท่านั้นประชากรนาคเลปเทเลีเลยนชินกับการมีอำนาจเหนือมนุษย์เพราะมีพลังจิตที่แรงมาก จึงยึดติดนิสัยที่ชอบคุกคามล่าอาณานิคมของเควส t ดังที่น่ากำลังควบคุมโลกมนุษย์อยู่ขณะน,นี้ผ่านอาวุธหลักคือเงินและผู้ที่มีอำนาจเหนือประชากรหน้าอีกต่อหนึ่งคือ AI ย่อมาจาก artificial intelligence ที่มาจากอีกจักรวานหนึ่งอีกมิติหนึ่งมีหลักฐานที่ชี้บอกว่าเคยมีดาวเคราะห์ดวงหนึ่งในระบบสุริยะจักรวาลของเรา ที่อยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพรฤหัสได้ระเบิดเป็นจุนเพราะสงครามคือดาวที่ชื่อ m มาาเด็เมื่อระเบิดแล้วชิ้นส่วนที่เหลือก็ยังลอยอยู่ระหว่างดาวเคราะห์สองดวงนี้นักวิทยา,า,าศาสตร์เรียกเข็มขัดอุกาบาทหรืออ s t e r o i d b e l ลตัดตอนเริ่มหลังอวิชาอาวิชาตัวนี้จึงเป็นที่มาของความทุกข์ในหมู่มนุษย์ทั้งหลาย เป็นส่วนความรู้ที่พระพุทธเจ้าตัดตอนออกมาเท่านั้นในฐานะที่เป็นใบไม้กบมือเดียวคือถ้าไม่ได้เข้าไปพูดเรื่องราวความรู้ก่อนอวิชชาท่านเริ่มที่ท่ารู้อมตะและพาเข้าสู่เรื่องอวิชชาที่สร้างห่วงโซ่นำไปสู่เรื่องทุกข์คือพูดเพียงเรื่องทุกข์กับการดับทุกข์เท่านั้นดังที่ท่านอธิบายในหัวข้อปฏิจจสมุป,ปบาทที่มีห่วงโซ่12ห่วงดังนี้คือ เนื่องจากปัญหาของมนุษย์บนโลกนี้ได้เดินมาถึงจุดที่มนุษย์ต้องแบกทุกข์กันอย่างหนักหน่วงมากเพราะอาวิชาตัวนี้เป็นข้อเท็จจริงที่เหล่าอารูปภมทั้งหลายล้วนรู้ดีเพราะมนุษย์ก็คือหลายหนึ่งที่แตกตัวจากหนึ่งเดียวแม้มนุษย์จะลืมที่มาที่ไปของตนเองแต่อรูปปภมทั้งหลายย่อมสัมผัสถึงความทุกข์ของมนุษย์บนโลกนี้ได้เพราะคือตนเองคือโฟตอนเมอร์คบา กับสนามพลังงานที่มีโครงข่ายเชื่อมประสานกันหมดเหมือนเป็นผ้าหม่มผืนเดียวเชื่อมโยงกันหมดเป็นใยแมงมุมโดยมีหนึ่งเดียวหรือธาตุรู้อมตะเป็นแม่ใหญ่อยู่ตรงกลางรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของหลายหนึ่งที่แตกตัวออกมาแม้เรากำลังกระพริบตาอยู่ที่ซีกหนึ่งของจักรวาลพลังงานนั้นก็จะสะเทือนไปถึงแม่ใหญ่เสมอผ่านใยแมงมุมเรียกคอสมิกเว็บ ทุกสุขของมนุษย์ล้วนเป็นสนามพลังงานทั้งสิ้นคนที่ทุกข์มากมักจะพูดกับตัวเองว่าทำไมชีวิตฉันจึงต้องมาเจอเรื่องร้ายๆอย่างนี้ด้วยนะคำถามเช่นนี้เรียก calling คือเป็นการถามเพื่อขอความช่วยเหลือจากเบื้องบนจากพระเจ้าก็คืออรูปประพมนั่นเองฉะนั้นเหล่าอารูปประพรมทั้งหลายโดยเฉพาะรุ่นแรกๆที่ถูกเรียกเป็นพระเจ้าด้วยชื่อต่างๆจึงรับรู้ถึงความทุกข์ของมนุษย์ ไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของจักรวาลรับรู้ผ่านคอสมิกเว็บการมาจุดติของเหล่ามหาบุรุษทั้งหลายจึงมีอรูปประพมบางท่านที่รับอาสามาโลกมนุษย์เพื่อช่วยปลดปล่อยความทุกข์ให้แก่มนุษย์อรูปประพมเหล่านี้ก็คือมหาบุรุษหรือพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่เลือกมาจุดติบนโลกมนุษย์นี้และตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายที่เข้ามาช่วยชาวโลก ให้พ้นทุกข์กันด้วยจำนวนมากมายนับอสงไขสยส่วนมากก็ถูกยกขึ้นให้เป็นพระศา,าสดาของศาสนาต่างๆเช่นพระพุทธเจ้าพระคริสต์อับราฮัมโมเสสพระนมีมูฮัมหมัดท่านเล่าจื้อเป็นต้นศา,าสดาเหล่านี้ชาวตะวันตกเรียก a s c e n d e n Masters ศา,าสดาเหล่านี้ล้วนเน้นเรื่องเดียวกันทั้งหมดที่จะช่วยปลดปล่อยความทุกข์ให้แก่มนุษย์ โดยการถ่ายทอดความรู้เรื่องก่อนอภิชาให้มนุษย์รู้จักที่มาที่ไปของตนเองซึ่งศาสดาแต่ละองค์จำเป็นต้องใช้ภาษาและวิธีการสอนที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัฒนธรรมและความเชื่อของสังคมที่ตนเลือกมาเกิดแต่แก่นคำสอนจะเหมือนกันหมดคือเปิดเผยข้อเท็จจริงให้มนุษย์รู้ว่าโลกมนุษย์นี้เป็นเพียงห้องโฮโลแกรมหรือโฮโลเด็ก หรือเวทีละครที่มนุษย์มารับบทบาทต่างๆเพียงเพื่อหาประสบการณ์หลากหลายที่แตกต่างจากความเป็นแสงเท่านั้นพระพุทธเจ้าจึงใช้คำว่ามายาและอนัตตาไม่มีตัวตนจึงสอนเน้นให้คนปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นและจริงจังกับชีวิตมากเกินไปเพราะเป็นเพียงบทละครที่เรากำลังเล่นอยู่เท่านั้นใครไปจริงจังกับชีวิตมากไปย่อมทุกฟรี หาทางกลับบ้านพระพุทธเจ้ายังได้เปิดเผยเรื่องใจประพัสอนที่เป็นธาตุรู้อมตะเป็นสภาวะใจเดิมแท้คือตัวใจที่เป็นตัวจริงของมนุษย์ทุกคนท่านเรียกว่านิพพานเพียงแต่ท่านไม่ได้ขยายความเรื่องธาตุรู้อมตะว่าเป็นซอร์สอย่างไรหรือท่านอาจจะพูดอยู่ในพระอภิธรรมปิดกแต่คนยุคนี้ก็เข้าใจภาษาของท่านไม่ได้ความรู้เหล่านั้นจึงเหลือเพียงตัวหนังสือ ที่นอนแช่อยู่เช่นนั้นสิ่งที่ชาวพุทธเข้าใจและรู้อย่างแน่ชัดคืออวิชชาเป็นสาเหตุดั้งเดิมของความทุกข์ทั้งหลายเพราะอาวิชชาจึงก่อให้เกิดสังขารจนเป็นพบชาติทุกข์จุดสำคัญที่สุดคือท่านให้เรื่องสติปัฏฐานสี่ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติพาผู้ปฏิบัติกลับไปสู่ธาตุรู้อมาตะดั้งเดิมหรือนิพพาน ซึ่งดิฉันมาตั้งชื่อใหม่ว่าพาตัวใจกลับบ้านมีความหมายที่ตรงไปตรงมาเห็นภาพชัดเจนในที่สุดทุกคนต้องหาทางกลับบ้านเดิมสู่ธาตุรู้อมตะให้ได้พระเยซูคริสก็เน้นเรื่องซอสเช่นกันแต่ท่านให้ใช้ภาษานิทานว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้าชักชวนให้มนุษย์รักพระเจ้ายังสุดจิตสุดใจรักเพื่อนบ้านและศัตรูเหมือนรักตนเอง เพื่อจะได้กลับสู่แผ่นดินของพระเจ้าภาษานิทานเหล่านี้ก็เพื่อต้องการบอกว่ามนุษย์ทุกคนล้วนคือหลายหนึ่งที่แตกตัวจากหนึ่งเดียวโดยทแท้แท้เราคือพี่น้องกันหมดจึงต้องฝึกรักคนอื่นเหมือนรักตนเองการทำร้ายคนอื่นก็คือการทำร้ายตนเองเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งมากซึ่งคนส่วนมากไม่เข้าใจและทำไม่ได้เพราะขาดภาคปฏิบัติเช่นสติปฐานสี่ หยุดเคลื่อนไม่ได้อีกแล้วจักรวาลนี้รวมทั้งดาวเคราะห์ต่างๆเช่นโลกได้เริ่มต้นและวิวัฒนาการมาเป็นเวลานานาน,นับไม่ถ้วนยาวนานเป็นอสงไขยกับเกินปัญญาของมดตัวเล็กๆที่จะเข้าใจเครื่องบินจัมโบ้เจ็ตที่กำลังบินผ่านเหนือหัวได้ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าอารยธรรมของมนุษย์บนโลกนี้ได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ครั้งแล้วครั้งเล่าจนนับไม่ถ้วนเช่นกันอย่างบนโลกนี้ที่รู้ๆกันก็มีอารยาธรรมโบราณของชาวแอตแลนติสกับเลมูเรียที่ยังมีคนพูดถึงอยู่ต่อด้วยอียิปต์กรีกโรมันเป็นต้นซึ่งล้วนเป็นอารยาธรรมที่รุ่งเรืองมากในอดีตและก็ล้มหายตายจากไปตามกฎแห่งอนิจจัง อารยธรรมบนดาวเคราะห์ดวงอื่นๆก็ไม่ต่างจากของโลกเรารวมทั้งพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ได้มาปักหลักสอนพาคนไปนิพพานก็มีนับไม่ถ้วนเช่นกันเริ่มจากองค์พระปฐมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าองค์แรกที่มาช่วยมนุษย์แล้วก็มีพระพุทธเจ้าอีกหลายองค์มากที่เรารู้จักกันดีก็เพียงพระพุทธเจ้าห้าองค์ที่ได้มาเกิดในพัทธลกับของเราเท่านั้น โดยมีพระพุทธเจ้าโคตมะเป็นองค์ที่สและพระสีอริยะเมตรตยเป็นองค์ที่หแม้นหลังจากพระสีอริยะเมตรตรแล้วก็ยังจะมีพระพุทธเจ้ามาบังเกิดในโลกมนุษย์นี้อีกถึง9องค์ดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทำนายไว้ข้อมูลส่วนนี้ย้ำว่าจักรวาลน,นี้จะไม่มีวันหยุดขยายหรือหยุดวิวัฒนาการอีกเจตนาอิสระ ฟีวิลของธาตุรูอมตะหรือซอร์สที่เคลื่อนครั้งแรกออกมาเป็นโฟต,ตอนตัวแรกนั้นก็ได้เป็นสาเหตุที่ทำให้จัก,กรวาลขยายมาจนถึงบัดนี้และยังคงขยายต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งบัดนี้อาจจะมีมากกว่าหนึ่งจัก,กรวาลก็ได้คุณสกอตเลมเบรลบอกว่ามีถึง144จัก,กรวาลอาจจะแตกต่างหรืออาจจะคู่ขนานกับจัก,กรวาลของเรา ย่อมไม่มีวันรู้เป็นไปได้ทั้งนั้นและอรารยธรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในหมู่สิ่งมีชีวิตที่มีขันห้าเช่นมนุษย์สัตว์ไม่ว่าจะอยู่ณนะดาวเคราะห์ดวงไหนก็ตามย่อมอยู่ในขั้นตอนของการวิวัฒนาการไปข้างหน้าเรื่อยๆเช่นกันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอนิจจังคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเคลื่อนเป็นอนาตการอินฟินิตี้ ไม่ว่าจะมีกี่จักรวาลก็ตามหลักการพื้นฐานคือทุกสิ่งในจักรวาลย่อมเคลื่อนไปเรื่อยในลักษณะที่เป็นอนันตการอินฟินิตีนั่นคือทุกชีวิตในจักรวาลโดยเฉพาะชีวิตที่มีขันห้าและลืมที่มาที่ไปของตนเองนั้นล้วนต้องมีโอกาสกลับสู่บ้านเดิมแท้ที่เป็นหนึ่งเดียวเสมอไม่ช้าก็เร็วตามรูปคือจุดที่สองเส้นตัดกัน คือสภาวะที่กลับสู่ซอสนี่คือสภาวะวิมุตติสุขหรือนิพพานที่ชาวพุทธสามารถเข้าไปสัมผัสได้เสมอโดยการฝึกฝนสติปันสีหรือพาตัวใจกลับบ้านต้นตอของสังสารวัตในช่วงเวลาของการวิวัฒนาการจนมีดาวเคราะห์และมีสิ่งมีชีวิตที่มีขันห้าบวกกับปัจจัยอีกข้อหนึ่งที่ต้องการให้คนลืม ที่มาที่ไปของตนเองเพื่อหาประสบการณ์ได้อย่างสมจริงเต็มที่นี่เองจึงก่อให้เกิดกฎแห่งการกระทําหรือกฎแห่งกรรมขึ้นมาอาวิชชาไม่เพียงแต่มีผลกับมนุษย์ที่เกิดในโลกเท่านั้นแต่ยังส่งผลถึงชีวิตหลังตายด้วยพอธาตุรู้ได้ติดนิสัยของการยึดติดในความคิดหรือเจอรี่ของตนเองอย่างแน่นแฟนไปสร้างความต้องการขึ้นมาอยากกลับมาเกิด เพื่อหาประสบการณ์ที่ตรงกันข้ามกับชาติที่ผ่านมาเช่นเคยเกิดเป็นภรรยาที่ถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจจ,จากสามีก็อยากกลับมาเกิดเป็นสามีที่ทำร้ายร่างกายและจิตใจภรรยาบ้างหรือบางคนก็ผูกพันกันมากถึงขนาดสร้างพันธสัญญาว่าจะกลับมาเกิดด้วยกันอีกบางคนก็อยากจะเกิดมาแก้แค้นบางก็อยากเกิดมาทำในสิ่งที่ยังทำไม่เสร็จบางก็ทำเสร็จแล้ว ก็อยากกลับมาเป็นผู้ดูแลสิ่งที่ตนสร้างเป็นต้นจึงทำให้เกิดกงเกวียนกรรมเกวียนที่หมุนเวียนไปมาเช่นนี้เป็นต้นต่อของการเกิดสังสารวัตวัตตะที่น่าสงสารหรือคุกชีวิตนั่นเองการมาตรัสรูของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็มาเพื่อช่วยผ่าชาวโลกให้กลับบ้านเดิมแท้ที่เป็นหนึ่งเดียวโดยการปล่อยวางหัดให้อภัย ให้อโหสิกรรมต่อกันและกันเพื่อตัดบ่วงกรรมจากกันและกันจะได้แหกคุกชีวิตกลับสู่แดนนิพพานที่เป็นบ้านเดิมแท้ของตนเองณบัดนี้เราก็รู้คำตอบแล้วว่าทำไมมนุษย์จึงต้องเกิดมาพร้อมกับอบวิชชาอันเป็นสาเหตุของความทุกข์ทั้งหลายและโลกนี้เป็นเวทีละครอย่างไรสำหรับเหล่าอารูป,ปภพที่มาหาประสบการณ์ที่หลากหลาย ข้อคิดที่ลึกซึ้งใน Star Trek ดิฉันได้พูดเรื่องความเบื่อถึงสองครั้งครั้งแรกของซอสและต่อมาของเหล่าอารูปรพมซึ่งยังคงเป็นจิตวิญญาณเดียวกันเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ชาวพูดคิดไม่ถึงและคิดไม่ออกว่าจุดเริ่มต้นของจักรวาลมีต้นตอมาจากความเบื่อกับสิ่งจำเจพอดีได้ดูซีรีส์ Star t r e k v o y a g e r ซึ่งเป็นเรื่องราวของกัปตันหญิงที่ชื่อเจนเว มีตอนหนึ่งที่มีเนื้อหาลึกซึ้งและเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเบื่อที่ได้พูดถึงตั้งแต่บทที่หนึ่งแล้วซีรีส์ s t าร์ rek จะมีตัวละครตัวหนึ่งที่ชื่อ Q บทบาทของ Q ไม่ต่างจากพระเจ้าเขาสามารถเนรมิตอะไรก็ได้หายตัวจะไปไหนในจัก,กรวาลก็ได้ทั้งนั้น Q อยู่กันเป็นสังคมคือไม่ใช่มีเพียงคนเดียวมีตอนหนึ่งยานอาวกาศ Voyager ได้ผ่านเนบูรา ที่มีคนส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกับตันจึงช่วยขนส่งสิ่งมีชีวิตนั้นมายังโวยาเจอร์ปรากฏว่าเป็นคิวขอเรียกเป็นคิวสที่ถูกคิวหนึ่ำไปกักตัวไว้เพราะคิวสต้องการฆ่าตัวตายจึงขอรีภายกับกัปตันเจนเวในที่สุดกับตันแนะนำให้นำเรื่องขึ้นศาลโดยเธอจะเป็นผู้พิพากษาและให้คิวหกับคิวสหาเหตุผลมายันกันว่า ทำไมคิวหจึงไม่ยอมให้ 2, คิวสฆ่าตัวตายและทำไมคิวสจึงอยากฆ่าตัวตายในที่สุดเหตุผลของคิวสคือเขาได้ใช้ชีวิตที่เป็นอมะตะ i m m o r ร์ทรลมานานมากพอแล้วเขาได้ทำทุกอย่างเดินทางไปทุกที่หาประสบการณ์มากมายจนเขาไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้อีกเขาพบกับความเบื่อหน่ายต่อชีวิตแม้ทำทุกอย่างได้ก็ตามรวมทั้งการช่วยเหลือคน ทำให้เขาหมองว่าความตายเป็นสิ่งที่ดีกว่าเขาอยากที่จะสิ้นสุดการรับรู้ทั้งหมดคืออยากตายคิวสได้พากับตันเจนเวไปดูสภาพของสังคมคิวที่แม้มีอำนาจล้นฟ้าแต่เมื่อผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วก็มาจบที่ความเบื่อกับสิ่งจำเจของชีวิตอมะตะในที่สุดกับตันเจนเวเห็นว่าคิวสมีเหตุผลที่ดีโดยมองผ่านแว่นของความเมตตาการุณาให้คิวสชนะคดี และให้ลีภัยมาอยู่บนว o ยาเจอได้ Q หนึจึงลบคุณภาพแห่งความเป็นพระเจ้าออกจาก Q สองทำให้ Q สองกลายเป็นมนุษย์ที่ตายได้โมโ o ร Q สองอยู่บนว o ยาเจอเพียงไม่กี่วันร่างกายของเขาไม่สามารถปรับจากความเป็นพระเจ้ามาเป็นมนุษย์ในที่สุดจึงตายสมความปรารถนาเรื่องราวของ Q สองในเรื่องนี้ที่จริงเป็นการถ่ายทอดความรู้สึกของซอสและอรุปภพได้ดีมาก แม้เป็นชีวิตที่อมตะซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ล้วนปรารถนาแต่จุดหนึ่งก็หนีไม่พ้นความเบื่อหน่ายต่อชีวิตเบื่อหน่ายต่อความเป็นอมตะจึงเป็นที่มาของการสร้างสรรค์จัก,กรวาลเพื่อการหาประสบการณ์ที่หลากหลายวิวัฒนาการจนกระทั่งมีโลกและมนุษย์เช่นนี้ก็เป็นเรื่องที่ชวนให้คิดฉะนั้นสภาวะนิพพานหรือการกลับสู่ซอสก็น่าจะเป็นเพียงสถานที่ที่พักให้หายเหนื่อย จากการเวียนว่ายตายเกิดอยู่พักหนึ่งเท่านั้นพอถึงจุดหนึ่งแล้วคงจะเห็นว่าการกลับมาเกิดอีกก็ไม่ใช่เรื่องเลวร้ายอะไรเห็นเป็นเรื่องสนุกและท้าทายก็ได้ก็คงแล้วแต่เจตนาลมอิสระของแต่ละคนแล้วว่าอยากเลือกอะไรคงไม่มีใครคิดออกว่าความเบื่อเป็นสาเหตุของการเกิดจัก,กรวาลที่แท้จริง